สวัสดีครับไนท์เอนเทนวีคเอนมาแล้วนะฮะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับเรา2คนผมบักชัยรายงานตัวครับแล้วก็ฝนนะคะรายงานตัวเช่นกันพร้อมรายงานข่าวบันเทิงนะคะถูกต้องฮะมาตะกี้นี้เราก็ได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยอยากจะรู้มากถึงความสัมพันธ์แล้วก็หัวใจของหนุ่มเกรทวรินทร์นะอย่างที่เราได้รู้กันแหละว่าหนุ่มเกรทเขาก็มีหวานใจมีคนคุยๆอยู่นะคะมีดีกรีเป็นถึงคุณหมอชื่อว่าคุณหมอออนนั่นเองใช่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็เหมือนประมาณว่าหมอออนอ่ะ unfollow เกรทวรินทร์แล้วก็ตามมาด้วยแคปชั่นประมาณน้อยอกน้อยใจใน IG ประมาณนั้นก็เลยสร้างความสงสัยให้หลายๆคนเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้สเตตัสหัวใจของเกรทกับหมอออนเป็นยังไงอะอย่างนี้เราก็ไปถามเจ้าตัวมาให้ละค่ะเรียกผิวเข้มเกรทวรินทร์คงคอนเซ็ปต์ตอบคำถามแบบแทงกั๊กตอบไม่เต็มปากถึงความสัมพันธ์รักกับแฟนสาวคนสวยดีกรีคุณหมอออนออนอุมาหลังมีข่าวระหองระแหงมาพักใหญ่แถมล่าสุดฝ่ายหญิงก็โพสต์แคปชั่นว่าเขาคอที่ว่าหนาวยังไม่หนาวเท่าเขาไม่ง้อทำเอาขาเผือกต่างเมากันสนุกปากพร้อมฟันธงว่าคู่นี้เลิกกันชัวร์ล่าสุดเจอหนุ่มเกรทก็ตอบเพียงสั้นๆว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะง้อหรือไม่ง้อแหละมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราต้องไปง้อหรือว่าเราไม่ง้ออะไรเงี้ยคือมันก็ตามที่เขาพิมพ์ความสัมพันธ์มันยังไงคะตอนนี้มันก็เหมือนพูดไปแล้วอะเนาะเหมือนเดิมมันก็ต่างคนต่างอยู่แล้วแต่หมายถึงว่ามันก็คุยกันปรับจูนกันใช่คำว่าแฟนได้อยู่ไหมคะถามแรงก็แล้วแต่กลางๆเห็นป่ะตัวเองถามก็เยอะคิดว่ามันทรงๆอย่างนี้หรอทรงได้มีการคุยกันเคลียร์ไหมคะคุยกันเรื่อยๆครับว่ายังหวานแฮปปี้ดีขอบคุณที่รักผมนะส่วนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหนุ่มเกรทบอกว่าได้มีโอกาสไปเจอกับคุณหมอออนคนสวยแต่ไม่ได้มีการมอบดอกไม้แทนใจเหมือนคู่อื่นพอถามถึงเรื่องโรงเรียนสอนภาษา Good Class ที่เจ้าตัวและเจ๊กุ้งคุณแม่สุดที่รักลงขันเปิดให้กับน้องชายกู๊ดชัยพลที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตรงข้ามกับร้านทองของครอบครัวนั้นหนุ่มเกรทเผยว่าตอนนี้ช่วยกันโปรโมทเต็มที่เพราะอยากให้น้องชายธุรกิจรุ่งเรืองเฮงๆปังๆเพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะครอบครัวบ้านนี้เขาน่ารักดีนะคะน่ารักมากแล้วส่วนเรื่องหัวใจนี่ตะกี้นิดเกรซเขาก็ตอบแบบกลางๆอ่ะก็ยังคงเหมือนเดิมอะไรยังไงแต่ว่าวันทายเขาก็ยังเจอกันนะยังเจอกันอยู่นะยังไงก็ตามก็ขอให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันครับผมไปกันต่อกันที่หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์แค่คนนี้โอ้โหต้องเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เก่งรอบด้านเลยรอบด้านทั้งเรื่องของการเรียนการเป็นคุณหมอหน้าที่ของคุณหมอรวมถึงการจับไมค์ร้องเพลงแฟนๆก็ยังคงเหนียวแน่นนะตามไปให้กำลังใจหมอฤทธิ์ทุกที่ใช่แล้วนะฮะนี่ล่าสุดเปิดคลินิกที่บ้านตัวเองชั้นล่างที่ชั้นล่างของบ้านเนาะใช่ฮะแล้วทีนี้ก็แบบว่ามีคนเข้ามาเหวอทำไมอ่ะเข้ามาแบบว่านึกว่าเปิดแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อคือว่าคลินิกกำลังจะเปิดยังไม่เปิดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอยากจะให้หมอฤทธิ์เนี่ยดูแลผิวหน้าให้ใช่เอาลองถามพี่ฝนดีกว่าถ้าสมมติพี่ฝนเดินไปอยากจะรักษาผิวหน้าเดินเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วเจอหน้าหมอฤทธิ์หมอฤทธิ์ยืนรอครับผมยินดีต้อนรับครับอ๋อก็น่ารักไงแต่แอบเขินนะไม่ใช่เขินหมอฤทธิ์นะแอบเขินแอบอายผิวหน้าตัวเองไม่อยากให้น้องหมอเนี่ยมือนิ่มๆมาจับหน้าพี่อะไรอย่างนั้นอันนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่เขาเหวอกันแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าหมอฤทธิ์เนี่ยเขาจะเหวอด้วยหรือเปล่าครับแค่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่กลับทำเอาแฟนคลับเขาใจผิดกันยกใหญ่คิดว่าคุณหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เปิดคลินิกเสริมความงามที่ลงทุนกว่า50ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ทุกวันนี้มีเหล่าแฟนคลับแวะเวียนมาถามไทยถึงหน้าคลินิกกันเพียบจนคุณหมอฤทธิ์ต้องขอออกตัวแรงว่าอดใจรอกันอีกนิดมีนาคมนี้เจอกันแน่จ้าแค่เขาแบบว่าเข้าใจผิดว่าเปิดแล้วแต่ว่าแบบพี่ๆแบบในวงการอะไรเงี้ยเพื่อนๆนักแสดงอะไรเงี้ยอันนี้คือจองแล้วหลายๆคนจองแล้วว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะได้คิวเมื่อไหร่จะได้คิวอะไรเงี้ยหมอฤทธิ์ต้องจองคอร์สล่วงหน้าก็ตอนนี้ให้จองไปก่อนเพราะว่ายังไม่เปิดรับใครเข้ามาถ้าเกิดฤทธิ์ฉีดตอนนี้นะคือผิดกฎหมายเลยยังไม่ได้จดทะเบียนทะเบียนกำลังรออยู่ใช่ครับรอทะเบียนมาอยู่พอทะเบียนมาปุ๊บฉีดปั๊บก็ฉีดเลยทะเบียนมาถึงเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นประมาณนี้ไม่ใช่หรอกก็รอให้มันแบบเรียบร้อยดีๆด้วยประมาณมีนากลัวร้านจะแตกไหมเพราะว่าความคอร์สของเราโอ้โหถ้าแตกได้ก็ดีก็คือลิคิดว่าแรกๆน่าจะมีคนอย่างแฟนคลับหรือว่าอะไรเงี้ยเขาอยากจะน่าจะอยากแบบมาเห็นความสำเร็จอยากมาอุดหนุนอะไรเงี้ยแรกๆอาจจะคนเยอะนะครับแต่ว่าหลังๆไปลิก็อยากให้มันเยอะอย่างนี้ไปตลอด
ก็เรางานหนักไม่ว่าเราพร้อมที่จะทำส่วนเรื่องของงานในวงการหนุ่มฤทธิ์เผยว่ายังรับบ้างแต่อาจจะน้อยลงกว่าเดิมเยอะเพราะอยากมีเวลาทุ่มเทกับธุรกิจที่เปิดใหม่แบบเต็มที่นั่นเองค่ะก็ขอให้ธุรกิจปังๆนะคะหมอฤทธิ์ตอนนี้แน่นอนปังแน่นอนเพราะว่าขนาดยังไม่เปิดยังมีคนจองแล้วนะจองคิวแล้วนะครับผมนี่เป็นหนึ่งคนในนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็อยากจะจองเหมือนกันอยากจะให้หมอฤทธิ์ดูแลผิวหน้าให้พี่เหมือนกันโอ้อยากเจอหมอฤทธิ์มากกว่าละมั้งคนนี้อยากเจอน้องเขาน่ารักครับไปต่อกันที่รวมฮอตในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราเนี่ยร้อนแล้วนะวงการบันเทิงของเราก็ร้อนไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างเรารวบรวมมาให้ชมกันแล้วครับยอมรับตรงๆว่าหนูเองนี่แหละเป็นนางเอกเทกองถ่ายค่ะนางเอกสาวหน้าตุ๊กตาขวัญอุษามณีหลังผู้กำกับกู่เอกสิทธิ์ออกมาใบ้คำปริศนาในทำนองว่าเสียขวัญสั่นประสาทเพราะเจอฤทธิ์นางเอกคนดังที่จู่ๆก็เทกองถ่ายซะงั้นโดยสาวขวัญบอกว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ขณะที่ชอตสายทิพย์ผู้จัดละครรวมถึงกู่เอกสิทธิ์ก็ออกมาพูดว่าถ้าสื่อสารผิดพลาดคงไม่ได้มาจากทางฝ่ายตนแน่นอนค่ะใจขวัญเนี่ยคือรักและเคารพทุกคนจริงๆทั้งพี่ชอตแต่แล้วก็ขอบคุณพี่ชอตด้วยที่ยังเมตตาขวัญอยู่ค่ะได้ค่ะพี่ก็รักขวัญค่ะ การสื่อสารเหมือนกันคือการสื่อสารมันเป็นเรื่องสำคัญคือมันเป็นเรื่องภายในแล้วว่าเราตอบอะไรมากไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องความผิดหรือถูกมันเป็นเรื่องแบบรักษาความรู้สึกซึ่งกันและกันและการสื่อสารหลังที่เกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก่อนเรื่องแรกเลยก็คือเช็คในส่วนของการทำงานของเราก่อนว่ามันมีอะไรผิดพลาดค่ะตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้เช็คอะไรกันเรียบร้อยพอดีน้องที่ทำงานอยู่เขาก็มีหลักฐานในเรื่องของการสื่อสารอะไรของเขาเรียบร้อยนะคะก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นคือถ้าแม้ว่ามีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นก็คงไม่ใช่ความเข้าใจผิดอันเกิดจากทางฝั่งทีมงานของเราเสียหายที่ขวัญบอกว่าอยากจะยอมชดใช้ให้ไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของเงินทองอย่างเดียวไม่สะเทือนใจแล้วก็ไม่ได้โกรธแต่เรียกว่างงมากกว่าเพราะจริงๆในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยพี่กับน้องคุยกันแค่คำเดียวคือสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพี่ก็บีบงานกับพี่ตังมยุราต่อหลังจากนั้นเสร็จพอพี่ลงไปถ่ายงานเพราะยังไม่ถึงส่วนของน้องข้างบนก็แบบเสียงดังๆนิดนึงเอ๊ะเราก็เรื่องอะไรสุดท้ายเขาบอกมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็รอฟังสุดท้ายน้องเขาว่ากลับเลยอะไรเงี้ยขวัญพี่ยังอยู่แต่ขวัญน่ะเดินจากพี่ไปเองน่าจะเสียป่ะส่วนผู้กำกับมะเดี่ยวชูเกียรติก็ของขึ้นอีกคนจนต้องพึ่งเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสต์ระบายความในใจว่าใครเคยประสบปัญหาติดต่อผู้จัดการดาราแล้วนางไม่ว่างไปเมืองนอกยังไม่กลับไปเอาติ้งยังไม่มีเวลาคุยไปวิปัสสนายังไม่มีเวลาเปิดเมลทีมงานจิกไปมากๆมีเหวี่ยงสงสัยมากถ้าไม่ว่างขนาดนี้ดาราคุณก็ไม่เห็นจะมีงานเลยงานนี้บรรดาขาเผือกก็ทำงานกันหนักเชียวล่ะตั้งคำถามกันยกใหญ่ว่าเป็นผู้จัดการของดาราคนไหนที่มีพฤติกรรมน่าหยีแบบนี้ค่ะร้อนฉาสนั่นโซเชียลต้องยกให้ข้อความที่พระเอกหนุ่มหมากปรินโพสต์ในอินสตาแกรมจนโดนถล่มเละว่าโยงถึงเรื่องการเมืองจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์โดยหนุ่มหมากเปิดใจหมดเปลือกว่าเป็นเพียงแค่การหมื่นลั่นของตนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสื่อถึงเรื่องการเมืองซึ่งก็ยอมรับกับการโพสต์โดยไม่รอบคอบของตัวเองค่ะเป็นความผิดพลาดของผมเองครับที่รูปนั้นเนี่ยที่ผมไปเซฟมาเนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ลงไปโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้เช็คให้ดีก่อนนะครับผมก็ขอโทษเรื่องนี้ครับผมเจตนาคือนะครับผมลงผิดครับผมไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่ามีข้อโต้เถียงอะไรกันขัดแย้งกันนะครับผมก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องการให้คนมาทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเคลียร์ชัดจัดหนักฉบับหมากไปละงานนี้พระเอกคนดังก็ยังเอ่ยปากขอโทษทั้งสาวยาย่าอุรัสยาที่เข้ามาคอมเมนต์จนโดนหางเลขไปด้วยรวมถึงหวานใจอย่างคิมเบอร์รี่ที่ต้องออกมาตอบคำถามแทนตนก่อนหน้านี้อีกด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ร้อนฉ่ามาลุ้นกันนะคะว่าสัปดาห์ต่อไปนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามข่าวได้ค่ะที่นี่ค่ะนายประเทนค่ะที่นี่เลยนะครับผมนะเอาไปต่อกันที่สาวคนสวยการกาวใช่แล้วครับขวัญใจหนุ่มๆขวัญใจไทยด้วยใช่ขาที่ยาวสวยงามหน้ามากๆเลยแต่ตอนนี้เธอมีหนุ่มมาดูแลหัวใจแล้วล่ะนะครับผมแต่ว่าคุณพ่อของเธอก็ยังเป็นห่วงเรื่องคู่ชีวิตของเธออยู่นะครับรวมถึงพักหลังนี่ถ้าสังเกตนะเราจะเห็นว่าเธอหน้าสดออกจากบ้านครับคุณผู้ชมนะทำไมถึงกล้าหน้าสดออกจากบ้านเราไปถามเธอกันครับไ
ไม่สวยไม่มั่นทำไม่ได้นะจ๊ะนางเอกสาวขาวโบ๊ะเกรซการกล่าวเผยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนถ้าไม่ได้ทำงานเจ้าตัวก็เปลือยหน้าสดไม่แต่งตัวเยอะเพราะอยากพักบ้างอะไรบ้างอะใครเดินพารากอนกับเอ็มโพบ่อยๆจะเห็นเกรซเดินหน้าสดมัดผมใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเพราะเป็นถึงวันที่แบบเราต้องแบบพักแล้วอะเธอดูสิเวลาฉันแตะไปงานฉันก็เยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมเวลาที่เราไม่ทำงานเราก็อยากที่จะพักบ้างสบายๆบ้างมันไม่มีแรงจะแต่งตัวแล้วอ่ะมันหมดแรงไปกับเนี่ยงานในแต่ละวันแต่พอถามถึงเรื่องความรักที่ตอนนี้เพื่อนในแก๊งก็ทยอยแต่งงานไปเกือบหมดแถมแววว่าคุณพ่อสุดที่รักของสาวเกรซก็เอ่ยปากบ่นถามเรื่องอนาคตของลูกสาวสุดที่รักแล้วด้วยอ่ะไม่เร่งเลยชิลคุณพ่อก็พูดบ้างว่าแบบคุณพ่อท่านก็แก่แล้วไงท่านก็อยากให้เห็นแบบอยากอยู่ท่านแต่งงานเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่กดดันนะคะไม่รีบละทางด่วนมีใครรีบไปก่อนเลยจริง3ปีค่อยว่าใหม่3ปีค่อยว่ากันค่อยมาถามใหม่ถึงจะยังไม่มีแผนวิวาหวานแต่สาวเกรซก็คุยฟุ้งว่าความรักแฮปปี้ดีแถมเรื่องของงานและก็ธุรกิจไปได้สวยเรียกว่าอยู่ในช่วง Lucky in Love and Lucky in Game นะทุกคนชีวิตดีดีนะคะลักกี้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ความสวยนี่โอ้โหออร่าเปล่งประกายมากๆเลยนะคะอ่ะเปิดซอยเมาท์มอยกันหน่อยดีกว่าค่ะกับ2รายการน้ำดีนะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดโลกกว้างสร้างความสุขกันแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าช่วงหน้าคุณจะได้พบกับเฮฮาหน้ากองบอกเลยค่ะว่าวันนี้เฮฮาเป็น7เท่าความสนุกของเราเพราะว่าเป็นการรวมความขำแบบอัลลิมิตของซีนทั้ง7จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะอยู่บ้านก็ไปเที่ยวด้วยกันได้กับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันที่หนุ่มและแท่งอาสาผ่าตั๊กบริบูรณ์ไปวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พิเศษกว่าใครด้วยการพาลงไปอุโมงค์ข้างล่างวัดห้ามพลาด5โมงเย็นวันนี้ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะจ๊ะรายการ Perspective รอชมลีลาของนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยที่อายุมากที่สุดในโลกแต่ความเจ๋งอะไม่แพ้ใครเปิดทุกมุมมองโดยเปิร์ลสุวิกรม4ทุ่มคืนนี้เลยอะได้เวลาของเฮฮาหน้ากองกันแล้วนะคะวันนี้พิธีกรสุดฮาของเราค่ะเข้าฟังสนประสงค์นะคะจะพาพวกเราไปเจอกับ7เซียนค่ะบุกเบื้องหลังนะคะการถ่ายโปสเตอร์โปรโมทคอนเสิร์ต7เซียนค่ะรับรองค่ะว่าฮาหนักมากแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะวิลุงครับข้างในเขามีถ่ายแบบอะไรวะหนังจีนเจ็ดเซียนมากครับอยู่สตูหนึ่งครับผมครับเชิญครับเอ้ยที่เขาร้องแบบฮ่าฮ่าลุงฟังก่อนฮ่าฮ่าฮ่าเชิญครับตัวนู้นอะไรครับลุงฮ่าฮ่าฮ่าเอาตัวนู้นอีกพี่ดาอีกหนูเป็นนางเอก300ล้านนะคะหนูจะหน้าอ่อนไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับโอ้ยให้เกียรตินางเอก300ล้านหน่อยได้ไหมคะแต่งหน้าดูเป็นธรรมชาติ everyday look ละวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะเนี่ยฉันมันอยู่บนขวดไหมฉันนั่งก่อนฉันอยู่บนขวดก่อนโอเคยายดูมีอะไรแล้วหนูก็ดูมีเรื่องราวแล้วตอนนี้อย่างแม่เขาก็มีความเป็นเซียนเรื่องแบบนี่เขาแบบแม่เขาดูแพงมากแผ่นดินจีนแต่ว่าเขาอะหน้าใหญ่กว่าแผ่นดินที่เขาอยู่อีกปิงปองเรียกว่าจัดแล้วครับการแต่งหน้าเขามาดูพี่ปอมแปมดีกว่าพี่ปอมแปมหนักไปอีกสวัสดีครับพี่ปอมแปมครับสวัสดีค่ะอุ้ยอยู่ดิอันนี้พี่เพชรจ้าพี่เจนมีหลายคนจังเลยอันนี้คือมาดามมดอันนี้งงไปหมดแล้วครับหรือไม่บางทีดิฉันว่าเราลองเรียกคู่ไปเลยก็ได้มดแปมอะไรเงี้ยมันนิวจิ๋วอะไรเงี้ยเขาเรียกมดแปมนี่คือสาววายนี่คือขนลุกเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงขึ้นด้วยแต่ละคนแต่งตัวมาเนี่ยแต่ละคนเป็นเซียนอะไรบ้างก็ของเราเป็นเซียนนกกระเรียนนกกระเรียนหรือปีศาจนกกระเรียนปีศาจลองปีเป็นปีศาจเหรอคะไม่แน่ใจนกแบบก็คือเพิ่งคลอดมาเลยแล้วก็คือหัวยังเปียกอยู่เลยเงี้ยโอ้โหอย่าซูมใกล้ขนาดนั้นได้ไหมคะคุณคะมาแต่งตั้งแต่เช้าน่ากลัวมากเลยแล้วหมาหอนด้วยเลยเขาหอนตอนแต่งแล้วหรือว่าเขาหอนตอนเดินเข้ามาแล้วพี่ผมแบบนั้นนะ
หมัดเมาค่ะเป็นหนุ่มหมัดเมาค่ะไม่ต้องแต่งก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเป็นคนอื่นก็ได้เพราะเป็นตัวเองก็เหมือนหมัดเมาอยู่แล้วไม่ต้องเป็นเจ็ดเซียนมันเกิดจากที่พวกเราเนี่ยมีจุดร่วมอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันคือตอนเด็กๆทุกคนต้องเคยเป็นแบบตุ๊ดเด็กที่เล่นผ้าเป็นนางเอกหนังจีนอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนรับมือกันยังไงครับพวกเราจะใช้แก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังมากกว่านะคะก็คือจะไม่ค่อยคุยกันด้วยปัญญาก็คือจะตกกันจุดขายของเราคืออะไรคอนเสิร์ตนี้เหรอคะจุดขายมดว่าน่าจะเป็นที่ไทยทิเก็ตมิสเตอร์เดี๋ยวจะได้เจอแบบจริงๆเหมือนในเธอไปละอาจจะเคยเห็นเราร้องเพลงเราเต้นเราอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่ครั้งนี้อาจจะมันจะมีการแสดงอื่นๆที่เฮ้ยดูแล้วครับเฮ้ยเสียเงินมาทำไมวะเนี่ยต้องมาดูกันใช่เฮ้ยทำได้ด้วยหรอครับยังมีอีกหลายคนใช่ไหมพี่บอกแบบใช่ค่ะอย่างเนี้ยก็มีเนี่ยพี่ก๊อฟพี่กอจีเจนนี่แล้วก็อีกหนึ่งแบบน้องปิงปองแล้วก็อีกหนึ่งคนซึ่งยังพูดไม่ได้จริงๆยังบอกไม่ได้ก็น่าจะเซอร์ไพรส์กันเพราะเขาก็เอาจริงๆเขาไม่เคยทำการแสดงอะไรแบบนี้อะไรเงี้ย28มีนาคม2563นะคะรอบ1ทุ่ม Royal Paragon แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมนี่คือท็อปทีของเราใช่ค่ะไม่อยากได้ทีเดียวค่ะอยากได้หลายทีนะคะแต่งเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นบ้าดูแบบนี้นะคะก็น่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับทางด้านทวีปเอเชียเลยก็แต่งออกมาดูเหมือนฝรั่งมากเป็นแบบคอไคซอยอะไรอย่างงี้เลยรอไคซอยนะคอไคซอยคอไคซอยไปตามธีมอะไรเขาบอกว่าให้เราเป็นแบบเอ้ยเหมือนนางโลมแต่งเป็นอะไรครับเนี่ยแน่นอนค่ะชูชกค่ะไม่ใช่แล้วประดับไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ใหม่เฮ้ยนางพญาผมขาวอะไรอย่างงี้ใช่เป็นแบบเป็นนางพญาอะไรอย่างงี้อันนี้เราของเราเป็นปีศาจจิ้งจอกนางจิ้งจอกดูมีฐานะสุดเลยนะเฮ้ยดูมีทองมีอะไรพี่มีเงินนะโอเคนะทำไมพี่ก็ได้ดูชีพมากเลยตรงเนี้ยฮะดูชีพชีพอะไรชีพหายฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตเจ็ดเซียนนะคะไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะคะเอาหัวโล่งๆมานะคะเตรียมมารับความสนุกความสุขจากพวกเราได้ค่ะเปิดปีด้วยความสุขนะคะรับรองว่าคุณจะสุขไปตลอดทั้งปีค่ะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกนี่แค่เบื้องหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะยังฮาขนาดนี้เราดูไปแล้วก็หัวเราะไปนะคะเรารู้แล้วทั้งหมดมี7เซียนแต่ว่าเรารู้6เซียนแล้วอีก1เซียนเป็นเซียนปริศนาจะเป็นใครก็ต้องไปติดตัวไปดูกันนะคะมีนาคมนี้เองนะคะไม่นานเกินรอค่ะใช่แล้วครับผมฮะตอนนี้หมดเวลาแล้วครับแต่ก่อนจะจากกันไปขอพูดถึงรายการใหม่เราสักนิดนึงนะฮะเป็นรายการแนว e-sport เกี่ยวกับว่าคอเกมนี่ห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าจะเป็นการแบทเทิลกันใครที่อยากจะดูเรื่องเกมอยากจะดูเรื่องเกมก็สามารถดูได้เหมือนกันใช่แล้วนะครับอย่างล่าสุดนี้เลยทีมนูบมาสเตอร์ฮะถูกแมนฟรอสเซนคิสขยี้ยับนะฮะซึ่งตอนนี้เขามีชื่อตอนด้วยนะมหาศึกจอมเวทสงสัยใช้ตัวละครที่แบบว่าเป็นเวทมนต์ใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากดูจังเลยอ่ะใช่แล้วก็ทางด้านเทมนี่เทมออกมาเทมเดอะแฟร์ใช่เขามีชื่อนะพี่เทมเราน่ะเขาต้องมีชื่อต้องมีฉายาอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นเหมือนแบบชื่อทีมตามหลังอะไรอย่างงี้เป็นชื่อทีมใช่เทมเดอะแฟร์แล้วออกมาบอกว่าที่ผมแพ้เนี่ยเพราะว่าผมแพ้ความสวยอันที่จริงแพ้ก็คือแพ้เนาะพี่ปุ่นเนาะแพ้ก็คือแพ้ใช่ไหมพี่เทมป่านนี้นั่งจามอยู่บ้านแล้วตอนนี้คุณผู้ชมสามารถดูได้ทางไหนคะทาง YouTube ครับผมในเอนเตอร์เทนออฟฟิเชียลของเรานะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยช่วงบ่ายนี้แล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของ e-sport นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะลากันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงออนของ BTS นะคะและเดี๋ยวคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ค่ะกับ Night Entertainment Live 3:50 ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะจ๊ะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรของพี่ฝนและของไทยจากเฟรดเพอร์รี่ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ